ช่วงนี้ไปติดตามกรณีเกิดเพลิงไหม้คุณผู้ชมที่ชุมชนตลาดใหม่เป็นตึก2ชั้นคุณผู้ชมซึ่งถือว่าอยู่ในใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะปรากฏว่ามี2แม่ลูกคุณผู้ชมหนีออกมาได้ทันนะคะสาเหตุมาจากการจุดธูปเทียนไหว้เทพเจ้าแล้วก็เรียกว่าจุดแล้วก็ทิ้งเอาไว้อาจจะตกไปใส่วัตถุที่ติดไฟได้ง่ายจนเกิดเพลิงลุกไหม้ในครั้งนี้ค่ะวันนี้ล่ะค่ะเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่ตึกแถว2ชั้นเลขที่15/27ถนนพดุงวิถีซอย2รั้วย่านตลาดใหม่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นย่านการค้าการท่องเที่ยวมีทั้งร้านอาหารโรงแรมแล้วก็ที่พักอาศัยด้วยโดยที่เกิดเหตุชั้นล่างเปิดเป็นบริษัทเคมีพันส่วนชั้นบนเป็นที่พักอาศัยไฟได้ลุกไหม้จากห้องโถงชั้นล่างแล้วก็เต็มไปด้วยควันไฟค่ะโดยขณะเกิดเหตุมี2แม่ลูกพักอยู่ในบ้านหลังนี้ล่ะค่ะแล้วก็อยู่บนชั้น2ของบ้านวิ่งลงมาจากบ้านชั้น2ออกมาได้ทันแต่ก็มีอาการสำลักควันไฟแล้วก็แม่บาดเจ็บที่นิ้วด้วยหน่วยกู้ภัยต้องปฐมพยาบาลโดยให้ออกซิเจนก่อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลนครหาดใหญ่จะนำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำดับไว้ได้ทันโดยใช้เวลาประมาณ15นาทีแล้วก็ไฟไม่ได้ลุกลามขึ้นไปยังชั้น2หรือว่าตึกแถวที่อยู่ติดกันแล้วก็เสียหายเฉพาะห้องโถงด้านล่างซึ่งก็มีโต๊ะทำงานแล้วก็โซฟาที่เรียกว่าเสียหายไปนะคะส่วนสาเหตุของไฟไหม้มาจากโต๊ะเครื่องเส้นไหว้เทพเจ้าฉ่ายซิงเอี๊ยะในวันเทศกาลตรุษจีนที่เจ้าของบ้านนำมาวางไว้ที่ห้องโถงชั้นล่างแล้วก็จุดธูปเทียนเอาไว้หลังไหว้ก่อนจะขึ้นไปชั้นบนแล้วก็คาดว่าธูปเทียนที่จุดไว้นี่อาจจะตกไปโดนโซฟาหรือวัตถุไวไฟบริเวณนั้นจนทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าต้องฝากเตือนในช่วงนี้ที่ทุกบ้านเองก็มีการจุดธูปเทียนไหว้เทพเจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้บรรพบุรุษเพราะฉะนั้นเรื่องของการจุดธูปเทียนก็คงจะต้องดูแลกันให้ดีๆโดยเฉพาะบ้านไหนที่อาจจะมีเด็กเล็กๆนี่อันตรายมากๆเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้โดยอย่างยิ่งนะคะก็ต้องบอกเลยว่าใครที่จุดธูปเทียนนั่งดูให้เขาเรียบร้อยก่อนคุณผู้ชมอันนี้ปลอดภัยที่สุดค่ะไม่ใช่จุดแล้วคุณออกไปทำธุระอย่างอื่นอันนี้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งไม่คาดฝันนี่เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นฝากเตือนไว้ด้วยนะคะ